อข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าเหตุท่อแก๊สระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมบางบ่อนะคะพบผู้บาดเจ็บ17รายเสียชีวิตแล้ว1รายค่ะบ้านรถพังเสียหายขณะยังไม่ชัดสาเหตุความคืบหน้าเหตุท่อส่งแก๊สเส้นที่2ซึ่งส่งมาจากแหลมฉบังนะคะระเบิดบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิภายในซอยโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมืองต้นมีรายงานค่ะว่าเพลิงเริ่มสงบแล้วบางส่วนคงเหลือแต่บริเวณที่เกิดการระเบิดสำหรับระเบิดดังกล่าวมีรัศมีประมาณ100เมตรนะคะโดยในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น17รายเสียชีวิต1รายโดยยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่ชัดได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างสำรวจจุดเกิดเหตุโดยได้มีการกั้นพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุรัศมี500เมตรไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในจุดดังกล่าวได้รับความเสียหายหลายหลังรวมถึงยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายจำนวนมากด้วยซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้จนเหลือแต่โครงค่ะส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสำหรับการระงับเหตุในเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ปตท.ได้เข้าสู่พื้นที่เพื่อระงับเหตุตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการตัดแยกระบบบริเวณช่องบริเวณช่วงท่อดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมทั้งได้ประสานงานทีมดับเพลิงในพื้นที่เพื่อร่วมระงับเหตุและสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้เรียบร้อยแล้วด้านนายสุพัฒน์สวัสดิ์ชูโตผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตามที่เป็นข่าวโดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมประมาณ5กิโลเมตรค่ะตำรวจไม่หวั่นยกเลิกพรกฉุกเฉินชี้ยังมีพรบการชุมนุมสาธารณะพรบคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาปกติเป็นเครื่องมือในการดูแลการชุมนุมให้เรียบร้อยค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุหลังมีการประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือกอรชนะคะที่ตั้งขึ้นมาตามค่ะซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะกลับไปใช้กฎหมายปกติดูแลการชุมนุมเช่นพรบการชุมนุมสาธารณะพรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พรบคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาทั่วไปค่ะส่วนภาพรวมการชุมนุมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่เหตุการณ์ปะทะบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ชุมนุมฝ่ายราษฎรที่ถูกทำร้ายร่างกาย2รายค่ะเขาแจ้งความกับตำรวจแล้วโดยยืนยันว่าตำรวจจะสืบสวนทำคดีอย่างตรงไปตรงมาย้ำไม่ว่าผู้ชุมนุมฝ่ายใดทำผิดก็ต้องดำเนินคดีในมาตรฐานเดียวกันค่ะด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันค่ะว่าจะต้องมีการตรวจสอบกลุ่มคนเสื้อเหลืองในทุกมิติเช่นกันว่ามีการชักชวนให้มีการมาชุมนุมหรือไม่รวมถึงมีท่อน้ำเลี้ยงหรือไม่ค่ะส่วนการจัดกำลังดูแลการชุมนุมยังคงให้กองร้อยควบคุมฝูงชนปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพพร้อมเชื่อว่าหากถอยคนละก้าวโดยใช้กลไกรัฐสภาสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ประชุม4ฝ่ายนะคะได้ข้อสรุปกำหนดเวลา23ชั่วโมงค่ะอภิปรายแก้ปัญหาการชุมนุมวิรัติหวังหาทางออกร่วมกันได้คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมทั้ง4ฝ่ายคือคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและวิปวุฒิสภาได้ตกลงกรอบเวลาในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา156ตามที่รัฐบาลเสนอยติเพื่อให้สภาหาทางออกร่วมกันของสถานการณ์การชุมนุมในขณะนี้ว่าเบื้องต้นได้มีการกำหนดการอภิปรายไว้ประมาณ23ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงรัฐบาล5ชั่วโมงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงและสว5ชั่วโมงขณะเดียวกันได้เผื่อเวลาให้ประธานรัฐสภา 1-2 ชั่วโมงโดยการประชุมจะเริ่มในวันที่26ตุลาคมเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.
ส่วนในวันที่27ตุลาคมจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเช่นกันโดยหวังว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้จะสามารถร่วมกันหาทางออกให้กับสถานการณ์ในขณะนี้ได้ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนายวิรัตมองว่าอย่าถือเป็นประเด็นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN